อัปปมัญญาสี่เมตตาความรักใคร่ปรารถนาที่จะเห็นคนอื่นหรือสัตว์อื่นเป็นสุขกรุณาความสงสารต้องการที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลอื่นเพื่อที่ประสบความทุกข์อยู่ให้หลุดพ้นจากความทุกข์มุทิตาความพลอยชื่นชมยินดีในเมื่อเห็นบุคคลอื่นเขาได้ดีอุเปขาความวางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจในเมื่อเห็นคนอื่นประสบความพิบัติอัปปมัญญาทั้ง4ประการนั้นที่แท้จริงคือพรหมวิหารทั้ง4ประการนั่นเองแต่ว่าเป็นการสร้างความรู้สึกที่แผ่ไปโดยไม่มีประมาณไม่จำกัดชั้นชาติวรรณะของบุคคลแต่ประการใดเมตตาคือการสร้างความรู้สึกมุ่งให้สัตว์เหล่านั้นอยู่อย่างไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้ายกันให้อยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่ฐานะของตนนั้นคือสร้างความรู้สึกเมตตาอย่างไม่มีประมาณแต่ในขณะเดียวกันในชั้นของการปฏิบัติก็จะต้องสังเกตให้พบว่าเมตตานั้นมีค่าศึกใกล้และค่าศึกไกลค่าศึกที่ตรงกันข้ามกับเมตตาก็คือความพยาบาทเมื่อเมตตาบังเกิดขึ้นจะขจัดกิเลสประเภทความโกรธความพยาบาทอาฆาตจองเวรเป็นต้นแต่ในขณะเดียวกันเมตตาก็มีศัตรูที่ใกล้ๆซึ่งทำให้บุคคลเกิดความสับสนว่าใช่เมตตาหรือไม่นั้นก็คือกามราคะความกำหนัดด้วยอำนาจความใคร่เปมะความรักหรือเคหะสิตะเปมะความรักที่เป็นครอบเป็นครูเรียกว่าความรักที่อาศัยครอบครัวหรืออาศัยเพื่อนดูแล้วคล้ายๆจะเป็นเมตตาแต่ที่แท้จริงแล้วเป็นเพียงความรักหรือความต้องการการต้องการตอบสนองความปรารถนาของตนตามปกติแล้วมักจะกำหนดเอาความสวยงามความน่าใคร่น่าพอใจของรูปของบุคคลนั้นของสัตว์นั้นเป็นประมาณแต่เมตตานั้นจะมุ่งเอาสัตว์ทั้งหลายเป็นประมาณไม่ได้สนใจรูปร่างหน้าตาหรือผลประโยชน์ที่ตนควรจะได้แต่มุ่งที่จะให้เพื่อให้เกิดความไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้ายกันสัพเพสัตตาหรือสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงโดยไม่จำเพาะเจาะจงในหมู่สัตว์เหล่านั้นสร้างความรู้สึกแผ่ไปไม่เจาะจงใครไม่ว่าจะเป็นมิตรหรือศัตรูก็ตามท่านจึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเมตตาอัปปมัญญาในการแผ่เมตตาไปโดยไม่กำหนดประมาณไม่กำหนดกลุ่มคนกรุณาคือความสงสารต้องการที่จะช่วยคนอื่นสัตว์อื่นให้พ้นจากความทุกข์ตามปกติแล้วก็จะปรารภคนที่กำลังประสบความทุกข์และต้องการให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งนี้เพราะจิตใจของคนส่วนมากจะรู้สึกสะใจพอใจยินดีในความพิบัติเดือดร้อนของคนอื่นของสัตว์อื่นแทนที่จะช่วยเหลืออาจจะกลับซ้ำเติมได้ซ้ำไปดังนั้นข้าศึกตรงกันข้ามของกรุณาจะต้องกำจัดออกไปคือความเบียดเบียนคิดแช่งต้องการเห็นความพิบัติเดือดร้อนของคนให้หนักยิ่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกันนั้นกรุณามีค่าศึกใกล้ๆท่านเรียกว่าโสกจิตได้แก่ความโศกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจเมื่อเห็นคนอื่นประสบความพิบัติตนเองต้องการให้เขาหลุดพ้นจากความทุกข์แต่เขาไม่หลุดพ้นเราก็เกิดความโศกคือในขณะที่เขากำลังประสบความทุกข์อยู่นั่นเองเราก็โศกเศร้าเสียใจร้องห่มร้องไห้ตามไปลักษณะความรู้สึกเหล่านี้ไม่ใช่เป็นกรุณาแต่เป็นความโศกซึ่งเป็นลักษณะของความทุกข์มีความเกี่ยวข้องอยู่กับความรักด้วยอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าความโศกเกิดแต่ของที่รักภัยย่อมเกิดแต่บุคคลที่รักมุทิตาคือความพอยินดีในเมื่อคนอื่นเขามีความเจริญก้าวหน้าได้ดีตามปกติแล้วใจของคนบางพวกเมื่อเห็นคนอื่นเขาได้ดีมักจะรู้สึกริษยาถ้าจะตั้งปัญหาถามว่าทำไมเราจึงต้องริษยาเขาก็ตอบได้ว่าเพราะเราอยากได้สิ่งนั้นซิเองดังนั้นความริษยาจะเกิดในกรณีที่คนอื่นเขามีความเจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จรุ่งเรืองมีชื่อเสียงเท่านั้นเองไม่มีใครริษยาขอทานไม่มีใครริษยาคนติดคุกไม่มีใครริษยาคนพิการคนตาบอดคนโรคเรื้อนเป็นต้นการที่ใครก็ตามสามารถปรับใจของตนเองให้รู้สึกชื่นชมยินดีในความเจริญก้าวหน้าความสำเร็จความมั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยลาภยศของบุคคลทั้งหลายโดยไม่ริษยาเขานั้น
แสดงให้เห็นว่าจิตเขามีมุทิตาที่เป็นอัปปมัญญาที่ไม่มีประมาณไม่เจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่ผู้ปฏิบัติจะต้องมองให้ชัดว่ามุทิตานั้นบางครั้งบางคราวก็มีศัตรูที่ใกล้ชิดคือส่วนที่ตรงข้ามจริงๆนั้นคือริษยาดังกล่าวแต่ศัตรูที่ทำให้บุคคลอาจจะเข้าใจว่าเป็นมุทิตาคือเมื่อเห็นคนอื่นสัตว์อื่นมีความเจริญก้าวหน้าตนอยากได้แต่ก็รู้ว่าเราเองไม่มีวาสนาจะได้อย่างนั้นก็เข้าไปขอมีส่วนร่วมไปแสดงความชื่นชมยินดีกับเขาเผื่อว่าเขาจะเลี้ยงเช่นบุคคลได้ลาภได้ยศก็ไปแสดงความยินดีกับเขาเพราะคิดว่าเขาจะเลี้ยงเขาจะมีของขวัญแจกเขาจะมีของชำร่วยถ้าเราไปแล้วเขาไม่ให้ก็จะโกรธนั่นแสดงว่าไม่ใช่มุทิตาแต่มาเพราะขอมีส่วนร่วมหรือมีส่วนแบ่งกับผลประโยชน์ที่บุคคลเหล่านั้นได้เท่านั้นมุทิตาจะต้องเป็นความรู้สึกเพลิดเพลินยินดีโดยเราไม่ต้องการได้อะไรเลยเห็นเขาได้เราก็ยินดีเท่านั้นอุเปขาคือความวางเฉยไม่แสดงอาการดีใจหรือเสียใจในเมื่อได้ยินข่าวจะเป็นใครก็ตามประสบความพิบัติเพราะตามปกติแล้วจิตใจของบุคคลนั้นเมื่อมีคนประสบความพิบัติเดือดร้อนล้มตายติดคุกติดตารางก็ตามบางครั้งอาจจะรู้สึกเฉยๆบางครั้งอาจจะรู้สึกเศร้าโศกเสียใจบางครั้งอาจจะรู้สึกชื่นชมยินดีในความพิบัติเหล่านั้นความรู้สึกนี้เกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากการกำหนดฐานะของบุคคลที่มีอยู่ในภายในใจของตนถ้าเรากำหนดเขากลางๆคือไม่เป็นมิตรหรือเป็นศัตรูเราก็รู้สึกเฉยๆถ้ากำหนดเป็นมิตรเมื่อเขาประสบภัยพิบัติก็จะเสียใจถ้ากำหนดความเป็นศัตรูเขาประสบความพิบัติก็จะดีใจอันแสดงให้เห็นว่าจิตใจของบุคคลเอียงไปตามอำนาจของอคติไปซ้ำเติมคนที่เขาประสบความพิบัติอยู่แล้วไปเสียใจในเรื่องที่แก้ไขอะไรไม่ได้เป็นการย่ำยีตัวเองทำอันตรายแก่ตัวเองอุเปขาเมื่อวังเกิดขึ้นได้การกำจัดอคติที่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลให้จืดจางลงไปดังนั้นในเชิงของการปฏิบัติถ้าหากว่าอยู่ในวงจำกัดเจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคนใดคนหนึ่งเราก็เรียกว่าธรรมะกลุ่มนี้ว่าพรหมวิหารถ้าสร้างความรู้สึกแผ่ไปไม่จำกัดทิศไม่จำกัดกลุ่มบุคคลเราก็เรียกอัปปมัญญาซึ่งแปลว่าไม่มีประมาณซึ่งตามปกติแล้วเมื่อคนสร้างความรู้สึกต้องการที่จะเห็นคนอื่นสัตว์อื่นอยู่อย่างไม่มีเบียนไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้ายกันให้อยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่ฐานะของตนด้วยเมตตาหรือต้องการให้คนหรือสัตว์ที่กำลังประสบความทุกข์หลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยกรุณาคือต้องการให้คนที่มีความสุขความเจริญอยู่มั่นคงในฐานะของตนไม่ได้หมายความว่าคนเหล่านั้นจะไม่ประสบความทุกข์หรือจะหลุดพ้นจากความทุกข์เสมอไปหรือจะรักษาสถานะของตนไว้ได้เสมอไปแต่ว่าจิตใจของบุคคลที่ได้แผ่เมตตากรุณามุทิตาไปตามสมควรแก่กรณีดังกล่าวแล้วนั้นก็จะได้รับความสุขความสงบความเยือกเย็นและเมื่อเห็นว่าเป็นไปไม่ได้ก็ทำใจเป็นอุเบกขาได้โดยพิจารณาเห็นว่าคนทั้งหลายนั้นมีกรรมเป็นของตนจะต้องรับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอันใดไว้ย่อมจะดีหรือชั่วก็ตามจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นจิตใจของบุคคลนั้นจะสงบลงได้และอัปปมัญญานี้ยังเป็นอารมณ์ของกรรมฐานที่จะช่วยให้บุคคลเหล่านั้นได้เข้าถึงสภาพจิตที่สมบูรณ์ด้วยธรรมะทั้ง4ประการคือชั้นหนึ่งก็เป็นพรหมด้วยจิตใจธรรมะข้อนี้จึงเป็นหลักใจของผู้ใหญ่โดยทั่วๆไปเป็นระบบพัฒนาจิตใจของบุคคลให้เข้าสู่ความเป็นพรหมโดยสมบัติคือใจเป็นพรหมแต่กายเป็นมนุษย์และถ้าบรรลุถึงอัปปมัญญายะฌานสามารถสงบกิเลสคือความพยาบาทความเบียดเบียนความริษยาความอคติลงไปได้ตามหน้าที่ของธรรมะนั้นๆแล้วจิตของบุคคลก็จะสงบจากกิเลสเหล่านั้นและดำรงอยู่มั่นคงในฌานและชาติปัจจุบันก็จะมีความสุขความสงบ
ถ้าหากว่าได้บรรลุรูปฌาน4ตายไปก็จะมังเกิดในพรหมโลก